3 2 1 action ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดท็อปิกใหม่ชื่อว่าอะไรนะครับคิดยังไงกับเบเกอรี่ใครเบเกอรี่ครับครับผมเอาคุณป๊อกก่อนก็แล้วกันนะวันนี้มีใส่เสื้อมาวันนี้ใส่มาโชว์สำหรับโอ้ก็ผมคิดยังไงครับคิดว่าได้ฟังชื่อแล้วเหมือนจะอินมาเหมือนประมาณนั้นครับแต่ถ้าพูดถึงผลงานเพลงชอบมากเพราะว่าเรื่องสาวเรื่องอะไรเขาการบันทึกเสียงของเขาใช่แล้วครับเขาละเอียดรอแล้วก็ละเอียดเนื้อเพลงด้วยหรือเปล่าเรื่องเนื้อเพลงเห็นว่าพี่ป๊อกเป็นคนชอบแต่งเพลงถูกต้องครับก็คืออันนั้นก็เป็นอีกค่ายนึงที่เป็นแรงบันดาลใจส่วนใหญ่มาจากเบเกอรี่หรือเปล่าการแต่งเพลงเนี่ยก็ส่วนนึงครับที่เหลือผมก็ผสมผสานจากคนฟังเอาประมาณว่าเนื้อเพลงที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่ได้ใช้คำที่ซับซ้อนอ่ะฮะประมาณครับผมมาที่คุณเคนบ้างครับครับผมคิดยังไงกับเบเกอรี่ครับขอ3คำก่อนขอ3คำ3คำเพลงเพราะมากเอ้ยชอบเบเกอรี่ผมติดตามผลงานของเบเกอรี่มาก็เยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆประทับใจที่บอยเป็นส่วนตัวด้วยครับแต่เองแล้วก็ผมฟังพวกผมรับซอฟต์เบเกอรี่เนี่ยแตกต่างแล้วก็มากจะมีความที่แหวกแนวไปมากกว่าเพลงจากรูปแบบอื่นๆนะมีความเป็นโซลความเป็นกอสเปลครับเขาเป็น R&B โอ้โหลึกบอยลึกซึ้งมากซึ่งปกติโดยส่วนตัวผมชอบเพลงสไตล์นี้อยู่แล้วโอเคก็เลยมีความรู้สึกประทับใจในเพลงเบเกอรี่เยี่ยมเลยครับฮะคุณป้องจะมีผลงานเร็วๆนี้ฮะชื่อผลงานว่าอะไรครับชื่อว่าวันนี้ตอนนี้ก็ทำการอัพอัดเดโมไปแล้วครับผมครับผมแฟนๆจะได้ฟังเมื่อไหร่ฮะเร็วๆนี้ก็เร็วนี้ครับครับผมตอนนี้ยังหาเรื่องผมยังหาเลยอยู่คุณเคนจะมีผลงานเร็วๆนี้ไหมฮะคิดแล้วอัลบั้มคุณเคนนะครับใหญ่ๆตอนนี้ต้องไปจันทบุรีไปหาไอเดียก่อนไอเดียก่อนไปทุเรียนครับผมโอเคครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงกับอัลบั้มสนิทสนมครับเร็วๆนี้สนิทสนมนะครับจะเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอัลบั้มที่แบบว่าใหม่เลยครับเป็นโปรเจกต์แรกแล้วก็มีหลายเพลงแล้วก็หลายศิลปินมีเพลงอะไรปล่อยไปแล้วบ้างครับปล่อยไปแล้วนะครับก็ปิดไฟแต่น้ำเปล่านะเป็นอัลบั้มที่เยี่ยมเลยครับโอเคก็ตามมาเราจะรวมเพลงของคุณเสือใช่ไหมครับใช่แล้วครับใช่แล้วอัลบั้มนี้ครับผมแล้วเจอกันนะครับวิทอรี่